โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับผิงอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ที่เห็นว่าเรามีเพื่อนมาด้วยในนั้นคนนิดนึงทำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อป๊อปนะคะเป็นเพื่อนคุณผิงมาตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยนะคะก็ 4-5 ปีได้แล้วป่ะใช่เป็นคนหน้าตาสองชั้นแต่ว่ามันหลบในมากคือเราก็หาวิธีทางทุกอย่างที่จะทำให้เวลาเราแต่งตาเนี่ยมันเห็นชั้นตาได้ชัดขึ้นทั้งสติกเกอร์ติดตาสองชั้นอะไรทั้งก็แล้วแต่ลองมาหมดแล้วแต่ผลที่ได้ก็คือหนังตาค่ะมันแดก มันแดกเป็นปัญหานิดนึงแต่ก็พอเราแต่งไปเรื่อยๆก็จะเจอวิธีทางของเราสำหรับในการแต่งตาทีนี้ก็เลยคุยกับคุณขิงว่าไหนเรามาลองให้คุณขิงลองสาธิตวิธีการแต่งตาแบบสองชั้นหลบในแบบนี้ดูว่าแบบจะสามารถแต่งออกมาเป็นลุคแบบเป็นลุคแกรมได้ไหมมากกว่าลุคที่เป็นแต่งตาธรรมชาติปกตินะคะปัญหาใหญ่ของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นะคะที่อยากจะแต่งแนวไซฟอร์หรือว่าอยากจะเล่นโทนสีอะไรให้มากกว่าสีเดียวอย่างแบบการแต่งหน้าแบบเกาหลีใช่ไหมที่แบบลงสีเดียวกลิตเตอร์นิดนึงก็จบแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้นะคะขิงก็มาสาธิตทำลุคนี้ให้ดูก็จะเห็นว่าตานี่ก็มีแบบหลายเฉดสีนะคะ เป็นสิ่งที่แบบสาวๆอยากจะแต่งมากแต่บางคนก็คือยันหาตาสองชั้นหลบในแล้วก็ไม่อยากที่จะติดสติกเกอร์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะมีเทคนิคอะไรบ้างอาจจะวุ่นวายสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนอย่างที่แบบเป็นขั้นตอนเบสิกนะคะวันนี้ก็จะใช้ของ Wet n Wild ตัว Photo Focus ที่ใช้บ่อยมากฝันคือปัญหาของคนตาสองชั้นหลบในเนี่ยก็คือเวลาแบบพับตาแล้วมันก็จะมันใช่ปะเราก็ต้องลงเป็นเบสก่อนถ้ามีเนื้อแมตต์ก็ลงเนื้อแมตต์แล้วก็ทับด้วยแป้งอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะที่แป้งที่แบบค่อนข้างที่จะออกเนื้อแมตต์นะคะก็คือไม่มีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้เนาะเรียกว่าเบสทับไปนะคะวันนี้ถึงใช้ของเชื่อฟอร์มูลานะคะเป็นแป้งหน้าเด็กนี่แหละที่ดังดูหน้าคนแต่งไปยังไม่ได้แบบว่าเติมอะไรจะโลนนะคะจะแต่งไปพร้อมกันแหละเดี๋ยวจะขอดูลักษณะของเปลือกตาก่อนคือโอเคสเปซตรงนี้คือใหญ่มากเห็นไหมแบบแต่พอลืมตาปุ๊บไปแล้วนะคะทีนี้ขิงอะไรคิดว่าขิงจะวาดเปลือกตาขึ้นมาใหม่ก็คือจะให้สูงจากขอบตาเดิมเนี่ยประมาณตรงนี้ให้แบบลืมตาแล้วก็ยังเห็นอยู่นะคะขั้นตอนก็คือเราต้องร่างก่อนก็คือจะใช้อาชิโดสีเข้มๆแต่ว่าใช้ตัวแปรงที่ค่อนข้างจะเล็กนะคะสีที่ขิงจะใช้ก็ไม่ต้องเป็นแบบเข้มมากก็ได้เผื่อพลาดอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสีส้มหรือว่าสีแบบเบจธรรมดานะคะให้เราเห็นคนเดียวก่อนประมาณนี้ไม่เห็นใช่ปะ คือขิงก็จะรู้แล้วว่าแบบให้ยกขึ้นมาสูงจากของจริงนิดนึงขิงก็จะลงเส้นให้เข้มขึ้นเพราะว่าขิงพอใจกับเอาท์ไลน์ตอนแรกแล้วเนาะก็ใช้สีน้ำตาลหรือว่าสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเอาสีส้มแล้วกันเพราะว่าคิดว่าอุ้ยจะพิกเมนต์แบบโหดมากเห็นไหมว่าแบบมันก็จะดูแบบว่ามีหนังตาปอมขึ้นมาหนังตาปอมก็ใช้คอนซีลเลอร์นะวาดเปิดตาขึ้นมาให้มันชัดเจนขึ้นนะก็ใช้ไคลี่นะคะตัว Rose Gold ตัวนี้สีทองลงที่เปลือกตาเลยแล้วกันหลับตาสีสวยมากอ่ะตาแกลมเวอร์เป็นลุคที่ไม่ค่อยเห็นอ
เห็นว่าแบบแค่เส้นบางๆนะก็ทำให้ตาดูแบบเต็มมากแล้วนะคะต่อไปเราก็จะลงสีที่ขอบตาล่างเพิ่มนะคะขอบตาล่างก็ฟรีไลน์เลยอยากลงแบบไหนก็ลงนะคะเพราะว่าโตแล้วนะคะถึงก็จะใช้สีเบจโอ้ยมัสคาร่าเลอะลอยข้างบนกับบนสูงเลยพอแล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะลงช่วงปลายแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแหละจะใช้ปะเอาไปติดขนตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนขอบตาตาหลบในเนี่ยไม่ควรติดขนตาทั้งหมดนะก็ให้ติดแค่หางเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขนตาที่ผิงใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดครึ่งเอานะคะแล้วก็ติดเฉพาะช่วงหางเท่านั้นนะคะหลังจากที่ทาตาแล้วนะคะก่อนตาไหนคะติดแค่ช่วงหางตานะคะแล้วมันตาก็จะดูฟูขึ้นแต่ว่ามันก็จะไม่หนักเท่ากับติดทั้งหมดนะคะโอเคมาต่อให้เสร็จอีกข้างเดี๋ยวจะไปลงคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นเพิ่มสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาเสร็จลูกนี้กันค่ะจะใช้แคทวอนดีนะคะอันนี้เป็นสีอะไรก็ไม่รู้มันหมดไปแล้วข้าไปเลยโอ้รู้พอดีเลยอะก็จะใช้สีแฟลชนะคะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงไม่อยากให้มันแข็งเกินไปก็แซมชิวเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันเลยอ่ะนะคนแต่งเงาทะลุเป็นไงบ้างคะชอบลุควันนี้ไหมคะค่ะขึ้นนะเว้ยคุณชอบอ่ะคุณชอบปะก็ดีนะคะแต่ว่าชุดวันนี้ไม่ให้นะคะอันนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาขอบตาหลบในแบบหลบมากนะคะไหนลองมองแบบตรงๆหน่อยว่าแบบยังหลบอยู่แต่ก็คือขิงก็คือสร้างชั้นตาปลอมขึ้นมานะคะมันก็เลยดูแบบใช่ไหมพี่ตากูดีเป็นแบบผีเลยอะมันพายโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hit.